เมื่อวานทริปพังต้องขออภัยน้องๆด้วยนะคะเซซก็แบบสอนใหม่สอนใหม่ได้ไม่เป็นไรนะคะโอเคไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันมีน้องบอกว่าเซซมันคาเซซอย่าปล่อยให้มันคาได้ไหมหนูอยากรู้ว่าตกลงเดียวไกสุภาพหรือไม่สุภาพนะคะก็ต่อกันนะวันนี้เฉลยอันนี้เป็นคลิปเฉลยนะเป็นกุศโลบายให้น้องๆติดตามตอนต่อไปนะโอเคเมื่อวานนี้เราพูดกันไปแล้วเรื่องวากะรุแล้วก็ลีไกซุรุแล้วก็มาคำว่าเดียวไกใช่ไหมเราถึงคำว่าเดียวไกเดี๋ยวย้อนนิดนึงนะคะโอเคนะคะเราต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานเรื่องความแตกต่างระหว่าง3ตัวนี้แตกต่างกันยังไงเซซอธิบายไปแล้วเนาะใครไม่ได้ดูคลิปนั้นไปดูซ้ำนะคะมันจะดูได้ถึง7นาทีนะต่อไปมันจะเป็นจอดำก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเซไม่อยากรบกวนแบบน้องๆแชร์ไปแล้วเดี๋ยวหาไม่เจอนะก็เอาเป็นว่าคลิปนั้นดูเท่านั้นละกันเดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อเนื้อหาที่เหลือนะคะก่อนที่เซจะไปเฉลยว่าตกลงเรียวไกสุภาพหรือเปล่านะเซอยากให้หนูเข้าใจระดับของภาษาญี่ปุ่นก่อนในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคำแต่ละคำมันมีชั้นวรรณะของมันนะแกมีอย่างนี้ด้วยหรอคำศัพท์ที่ใช้ในมินนา1มินนา2มินนา3เนี่ยจะถือว่าเป็นภาษาทั่วไปคือสุภาพแหละแต่เป็นสุภาพทั่วไปโอเคไหมเป็นภาษาสุภาพทั่วไปหรือบางบทอาจจะแทรกภาษากันเองไปบ้างคำบางคำคำสองคำอะไรนี้ก็แล้วแต่ว่าไปนะคะแต่ส่วนมากที่เราเจอกันในระดับต้นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นก็คือภาษาที่อยู่ในระดับสุภาพทั่วไปทั้ง3คำนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่อยู่ในระดับสุภาพทั่วไปโอเคไหมใช้ได้สุภาพทั่วไปแต่ทีนี้อยากให้หนูลงลึกไปถึงหัวใจของภาษาญี่ปุ่นหัวใจของภาษาญี่ปุ่นที่ทำให้คนไทยของเรารู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นยากก็คือทำไมคะมันมีระดับทางภาษาไงมันมีภาษาสุภาพหรือเคโกะใครอยากเรียนละเอียดเรื่องภาษาสุภาพนะคะหรือเคโกะหนูค้นหาใน YouTube ของออยเซนเซได้เลยหรือเปิดดูมินนะเล่ม4ก็ได้นะคะใครเรียนถึงเล่ม4แล้วเปิดดูบทที่49 50เลยหนูจะเจอเรื่องของภาษาสุภาพซึ่งอันนี้คือสุภาพทั่วไปแต่อันนั้นคือสุภาพทางการนะแกมันจะทางการกว่าคำพวกนี้อีกใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ทางการนะนึกออกไหมหรือว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจแนวธุรกิจก็ต้องเป็นทางการนะลูกพูดกับลูกค้าพูดกับแขกพูดกับบอสจะใช้ภาษาสุภาพทางการหรือที่เราเรียกว่าเคโกะทีนี้ภาษาสุภาพทางการหรือในคอร์สเซนเซเรียกว่าสุภาพเวอร์ใช่ป่ะก็จะแยกเป็นภาษายกย่องและภาษาถ่อมตนเดี๋ยวเซอธิบายคร่าวๆก่อนนะอย่างที่บอกใครอยากเรียนรู้ลึกให้ไปโรงเรียนในมินนะ4หรือว่าเสิร์ชดูใน YouTube ออเซนเซก็ได้มีสอนอยู่แล้วในนั้นนะคะอันนี้เอาคร่าวๆก่อนเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าตกลงอันนี้มันต้องใช้ยังไงกันแน่นะเอาใหม่ต่อที่ยกย่องถ่อมตนใช่ป่ะการที่จะพูดภาษาสุภาพแบบยกย่องถ่อมตนมันก็จะมีหลายวิธีนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการมีเวอร์ชันเปลี่ยนเวอร์ชันของคำนั้นและสำหรับคำนี้นะคะไอ้คำว่ารู้เข้าใจทั้งหลายเนี่ยเวลาเราใช้เมื่อไหร่เราจะใช้พูดว่าเรารู้ใช่ป่ะเราจะใช้พูดว่าเรารู้เพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากจะให้มันไม่สุภาพทั่วไปอันนี้แบบสุภาพทั่วไปนะไม่อยากให้มันสุภาพทั่วไปอยากให้เป็นสุภาพเวอร์หนูก็ต้องใช้แบบไหนคะยกย่องหรือถ่อมตนหนูรู้จะต้องถ่อมตนใช่ป่ะถ้าเป็นประธานรู้ท่านประธานอ่ะประธานบริษัทรู้อันนั้นคือเราต้องใช้คำว่ารู้แบบยกย่องแต่เราเข้าใจคำสั่งของบอสเข้าใจคำสั่งของแขกของลูกค้าเราต้องทำไมคะถ่อมตนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสุภาพเวอร์เราก็จะต้องพูดรู้ในรูปแบบของภาษาถ่อมตนและในภาษาถ่อมตนนะคะมันมีคำนี้ค่ะคำว่าคาชิโคมะรุเห็นไหมสีน้ำเงินอาจจะไม่ชัดนะคะต้องขออภัยคาชิโกมะรุและโชจิสุรุ
ได้มั้ยเซฟปรับแสงให้มันลงหน่อยนะคะแบบนี้ชัดขึ้นนิดนึงเนาะคาชิโกมารุและโชจิซุรุเขียนคำอ่านให้อันนี้เขียนตรงนี้ค่ะโชจิซุรุโอเคไหมคาชิโกมารุและโชจิซุรุสองคำนี้เป็นเวอร์ชั่นถ่อมตนของคำว่าวาคารุช้าช้านะช้าช้านะลิไกมีไหมคะไม่มีโยกายมีเวอร์ชันถ่อมตนไหมไม่มีอย่างที่บอกมันไม่ใช่ทุกตัวมีเวอร์ชันถ่อมตนของมันนะแล้วแต่คำซึ่งก็มีไม่มากหรอกจำไหวพอที่จะจำไหวเพราะฉะนั้นใครจำไหวก็จำนะมันมีไม่เยอะมากเอาใหม่นะคะสามคำนี้อยู่ในระดับสุภาพทั่วไปพูดได้ไหมพูดได้โอเคแต่ถ้าเราอยากจะสุภาพเวอร์เราต้องพูดแบบยกย่องหรือถ่อมตนพูดเคโกะนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องของยกย่องถ่อมตนมันมีคำว่าคาชิโกมารุและโชจิซุรุเป็นรูปถ่อมตนของวาการุหนูเขียนไว้ตรงนี้เลยก็ได้ค่ะรูปถ่อมตนโอเคไหมเขียนไว้ก่อนก็ได้ใครยังเรียนไม่ถึงบทที่49-50เขียนไว้ก่อนเขียนไว้ตรงนี้จดเอาไว้ก่อนคาชิโกมารุและโชจิซุรุเป็นรูปถ่อมตนของวาการุเซ็นเลื่อนกล้องนิดนึงนะคะสวยเชียวเซลตัวเองก็เป็นนั่นสิไม่มีใครเซลตัวเองนะโอเคนะมาต่อช้าๆนะคะต่อช้าๆเอาช้าๆฟังจากที่เซนเซอธิบายหนูลองคิดคำตอบของตัวเองได้แล้วว่าโยไกซุรุกับบอสหัวหน้าก็แล้วกันมันสุภาพไหมสุภาพไหมเป็นคำถามคือไม้นะคะอู้สีส้มมองไม่ค่อยชัดเลยเซนเซโอเคฟังตามที่ครูพูดแล้วกันนะคะถ้าเราพูดโชจิซุรุอาจจะเป็นรูปอื่นก็ได้นะรูปมัสโชจิชิมัสหรือรูปอดีตโชจิสตะโชจิชิมัสตะโชจิจะได้วะเดียวกันโอเคเอาใหม่โอเคนะฟังคำถามเซนเซแล้วก็เอาสิ่งที่เซนเซอธิบายไปเมื่อกี้นี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าถ้าเราพูดคำว่าเดียวกันซุรุกับหัวหน้ามันสุภาพไหมหรืออาจจะเป็นในรูปอื่นก็ได้นะเดียวกันชิมัสเดียวกันชิมัสตะเดียวกันชิตะถ้าเราพูดแบบนี้กับหัวหน้าถามว่าสุภาพไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดได้คำตอบยัง มันมีสุภาพกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้แบบสุภาพกว่ามันก็จะเท่กว่านึกออกปะไม่ได้หยาบคายอยากใช้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่เป็นหัวหน้าแน่นอนเขาสามารถใช้ได้หมดจะสุภาพทั่วไปจะสุภาพเวอร์เขาใช้ได้หมดอยู่แล้วหัวหน้าเราอาจจะได้ยินหัวหน้าพูดบ่อยเรียวไกเรียวไกเรียวไกซึรุเรียวไกชิตะเรียวไกซึรุโยเรียวไกชิตะโยเราอาจจะได้ยินหัวหน้าพูดบ่อยอันนั้นเขาก็ไม่ได้หยาบคายอะไรก็สุภาพดีก็โอเคแต่ถามว่าเราเป็นลูกน้องเราจะพูดเดียวไกลกับหัวหน้าได้ไหมหนูเข้าใจแล้วนะพูดได้ไม่ได้หยาบคายแต่ถ้าเกิดว่าคนที่รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเรียนไปลึกๆจนถึงบทที่49-50เขาจะรู้ความแตกต่างว่าเฮ้ยถ้าลูกน้องอ่ะพูดกับหัวหน้าพูดกับบอสอ่ะควรจะใช้เคโกะเคโกะก็คือรูปยกย่องถ่อมตนแล้วในที่นี้หนูรู้ใช่ปะหนูจะต้องใช้รูปถ่อมตนเพราะฉะนั้นควรที่จะใช้อะไรมากกว่าคะได้คำตอบแล้วนะใช้คำว่าคาชิโกมารุใส่ดาวไว้ให้หรือโชจิซุรุใส่ดาวไว้ให้โอเคไหมคาชิโกมารุหรือโชจิซุรุจะเหมาะกับลูกน้องเวลาที่รับคำสั่งหัวหน้าหรือคำนี้เราได้ยินบ่อยพนักงานรับออเดอร์สินค้ารับออเดอร์อาหารคาชิโกมาริมาชิตะเดนเซแตกตรงนี้ให้นะเดนเซแตกให้อีกหนึ่งกระดานนะคะว่าเราจะได้ยินรูปอะไรบ้างที่เราใช้กันบ่อยๆโอเคไหมทีนี้เข้าใจแล้วนะว่าเรียวไกซุรุตกลงใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้ได้เวลาเราจะบอกว่ารับทราบรับทราบแล้วก็จะได้ยินบ่อยเวลาบอสพูดกับลูกน้องบอสพูดได้เดียวกันสุดเวลาลูกน้องบอกว่าลูกค้าต้องการงานแบบนี้แบบนี้ค่ะเลขาใช่ไหมเลขาบอกว่าต้องไปประชุมวันนี้นะคะบอสอะไรเดียวกันเด
เดียวกายบอสพูดเดียวกายได้นะคะแต่ว่าลูกน้องพูดเดียวกายได้ไหมได้น้องๆบอกว่าผมก็พูดกับบอสนะบอสผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็โอเคอันนี้ก็ถือว่าสุภาพทั่วไปแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้มันสุภาพกว่าเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งระดับของคำพวกนี้คำสามคำนี้มันคือรูปสุภาพทั่วไปแต่มันมีสุภาพเวอร์ก็คือคาชิโกมารุและคำว่าโชจิสุรุอันนี้เป็นรูปถ่อมตนเป็นรูปถ่อมตนเลยถ้าเราพูดแบบถ่อมตนได้ก็จะดูมีมารยาททางธุรกิจดีอะนึกออกปะนะคะถ้าใช้ได้ก็ใช้แต่ถ้าจำไม่ได้ยันเซ่หนูใช้อันนี้ไปเลยได้ไหมก็ได้นะคะทีนี้ใครอยากบอกว่าหนูสามารถเปลี่ยนเป็นรูปถ่อมตนได้ไหมเซนเซ่เพราะว่าหนูเรียนถึงบทที่50แล้วนอกจากรูปถ่อมตนจะมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเวอร์ชันไปแบบนี้เลยก็มีการใช้เขาเรียกอะไรตรงนี้แล้วกันนะเปลี่ยนหางของกริยาสุรุสีเขียวนี่ก็คือรูปถ่อมตนนะคะอิตาสุแต่ถ้าเซนเซเขียนเป็นรูปพจนานุกรมเดี๋ยวหนูจะงงเดี๋ยวเซเปลี่ยนเป็นรูปมัสให้นะคะอันนี้ก็รูปถ่อมตนเซนเซทำเป็นรูปมัสให้ละกันเดี๋ยวน้องจะงงนะคะอิตาชิมัสอยากให้หนูเรียนเรื่องกริยาภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวนะหนูจะได้เข้าใจว่าเซนเซพูดอะไรอยู่เดี๋ยวก็สุรุเดี๋ยวก็ชิมัสเอายังไงกันแน่คะนะอันนี้รูปมัสเลยนะอิตาชิมัสแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรูปถ่อมตนเช่นเดียวกันก็สุภาพเหมือนกันโอเคไหมดาวสีแดงที่เซดาวให้คือมันสุภาพมันเป็นรูปถ่อมตนและก็ถ้าหนูจะใช้เดียวกายสุรุหนูก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเดียวกายสุรุเฉยๆมันยังไม่สุภาพไงแกมันจะพูดอย่างงี้มันสุภาพแล้วแต่มันยังไม่สุภาพเวอร์ถ้าหนูจะพูดเดียวกายสุรุแบบสุภาพเวอร์ก็จะพูดว่าเดียวกายอิตาชิมัสเดียวกายอิตาชิมัสตะก็ได้ใครจะทำเป็นรูปตะโอเคไหมกระดานต่อไปเดี๋ยวเซนเซจะเขียนคำที่เราใช้พูดบ่อยๆให้นะคะโอเคอันนี้คำแรกวากาลุที่เราใช้กันบ่อยๆใช้พูดกันบ่อยๆเอาประโยคสั้นๆเอาเป็นสั้นๆไม่ต้องใส่ประโยคยาววากาลุรู้แล้วแกฉันรู้แล้วใช้รูปพจนานุกรมเพราะว่าอะไรมันกันเองนะกออย่อมาจากกันเองโอเคไหมเวลาหนูพูดกับเพื่อนพูดกับแฟนฉันรู้วากาลุโยส่วนนี้วากาลิมัสเป็นแบบสุภาพหนูพูดกับเพื่อนที่ยังไม่สนิทอ่ะพูดกับคนที่ยังไม่สนิททราบค่ะรู้ค่ะวากาลิมัสใช้รูปมัสนะคะอันนี้สพย่อมาจากสุภาพกออย่อมาจากกันเองแล้วก็สองอันนี้เป็นแบบปจบค่ะปจบคืออะไรคะตัวย่อเยอะนั้นเซปจบคือปัจจุบันหนูไม่ได้เน้นถึงเรื่องอดีตอะเน้นเรื่องปัจจุบันคือตอนเนี้ยปัจจุบันฉันรู้อยู่เนี่ยวากาลุโยวากาลุวากาลิมัสโอเคไหมคะส่วนสองอันล่างวากัตตะกับวากาลิมัสตะเช่นเดียวกันอันนี้เป็นกออันนี้เป็นสพโอเคไหมพูดกับเพื่อนพูดกับแฟนวากัตตะวากัตตะวากัตตะโยพูดกับคนที่ยังไม่สนิทพูดกับคนทั่วไปวากาลิมัสตะวากาลิมัสตะนะแล้วก็สองอันนี้เป็นอะไรคะออดอค่ะอดีตจดทันนะจดตามนะโอเคนะแยกออกนะเซนเซแตกให้ทุกรูปเลยนะคะหนูจะได้ไม่งงทั้งหมดเนี่ยใช้พูดบ่อยมากเวลาฟังเซนเซอธิบายใช่ไหมฟังเซนเซคะข้อนี้หนูยังไม่เข้าใจค่ะอธิบายให้หนูฟังหน่อยเซนเซอธิบายไปปุ๊บหนูรู้หนูพูดว่าไงคะวากาลิมัสตะวากาลิมัสตะเข้าใจแล้วค่ะหรือกับเพื่อนก็ได้เพื่อนติวให้รู้ละเข้าใจละวากาตะวากาตะใช่ไหมหรืออันนี้ก็ใช้พูดในเรื่องปัจจุบันหนูรู้อะไรอะอะไรที่หนูรู้อยู่ใช่ปะวากาลิมัสวากาลุก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะทีนี้ถ้าเป็นแบบปฏิเสธละเซนเซหนูไม่รู้อะปฏิเสธเอาแถมให้แตกให้อีกถ้าจะปฏิเสธเซนเซเขียนตรงนี้นะได้ไหมวากาลุตรงกันข้ามของมันคืออะไรอะปฏิเสธใช้รูปอะไรปฏิเสธกันเองติ๊กตอกปฏิเสธกันเองคอสกิยาใครเป็นแฟนพันธุ์แท้คอสกิยามาตอบหน่อยนะคะวากาลุเป็นลายวากาละไนใช้รูปไนลูกวากาละไนไม่รู้อะวากาละไนแล้วก็มีเซนเซเคยสอนว่าเอ้ยถ้าเป็นสาวๆเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นก็จะพูดแบบน่ารักวากาไนใช่ป่ะวากาไนโยวากาไนอ่ะก็คือมาจากวากาละไนนั่นเองเนาะวากาละไนไม่รู้ว่าแกแล้วก็อะไรคะอันนี้วากาลิมาเซนไม่ทราบค่ะวากาลิมาเซนอันนี้สุภาพนะสุภาพแล้วก็นี้ค่ะวากัตตะ
ปฏิเสธแบบอดีตเออเอาปฏิเสธแบบอดีตง่ายๆก่อนเอาข้างล่างก่อนวาคะลิมะเซนอันนี้น้องๆที่เรียนมินนา1อยู่ตอบได้วากาลิมัชตะวากาลิมัชตะรู้แล้วปฏิเสธอดีตว่าไงวากาลิมะเซนเดวากาลิมะเซนเดชิตะหมายความว่าอะไรคะเมื่อก่อนฉันไม่รู้อะค่ะจะพูดว่าไงดีอันนี้มันแปลว่ารู้แล้วใช่ป่ะวากาลิมะเซนเดชิตะคือไม่รู้ในอดีตซึ่งตอนนี้รู้แล้วใช่ป่ะเวลาเราบอกว่าเรารู้แล้วแต่ว่าเราเน้นถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันไม่เคยรู้อ่ะสมมติว่าเพื่อนเรามาบอกว่าแกพรุ่งนี้มีสอบด้วยเราก็แบบอ้าวหรอจริงหรอวากาลิมะเซนเดชิตะจะใช้ตอนที่เราเพิ่งรู้แล้วเราจะบอกว่าอ๋อฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยวากาลิมะเซนเดชิตะเนาะมาแบบกันเองบ้างพูดกับเพื่อนก็น่าจะพูดแบบกันเองอะเนาะใช่ไหมพูดยังไงคะอันนี้ยากนิดนึงถ้าใครเรียนมินนะเนี่ยก็อาจจะไปเจอในมินนะ2มินนะ3เลยเนาะปฏิเสธแบบกันเองปฏิเสธอดีตแบบกันเองเนี่ยยากนิดนึงแต่ถ้าใครเรียนคอร์สกริยาแล้วนะคะหนูจะต้องตอบได้ว่าไงวากะเอารูปในมาวาการะนะคาตะใช่เอารูปในมาทำเป็นอดีตตัดอีกทิ้งแล้วใส่คาตะวาการะนะคาตะอาชิตะเทสต์ก็ありますよ本当わからなかったจริงดิแกฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือเซนเซแตกให้ว่าเนี่ยมันมีการใช้บ่อยๆอยู่เนี่ย8ตัวนี่แหละใช้บ่อยมากเลือกเอาอยากจะกออหรือสพอยากจะปจบหรืออดนะคะโอเคนะต่อไปเซนเซแตกคำว่าลิไกให้ลิไกเนี่ยครั้งที่แล้วเซนเซอธิบายแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นการเข้าใจแบบเรื่องยากอะเรื่องที่มันต้องคิดวิเคราะห์ถึงเหตุผลนะจำได้ไหมเพราะฉะนั้นมันจะใช้กับไอ้นี่บ่อยเดคิรุหมายความว่าสามารถทำได้เป็นรูปสามารถของชิมัสจำได้ไหมรูปสามารถแล้วกันรูปสามารถของชิมัสเพราะฉะนั้นลิกายชิมัสเปลี่ยนชิมัสเป็นเดคิรุก็คืออะไรสามารถเข้าใจได้อันนี้ใช้บ่อยสามารถอย่างนี้ใช่ไหมลิไกเดคิรุใช้บ่อยใช้บ่อยส่วนมากจะไม่ค่อยได้ยินลิไกสุรุเฉยๆหรอกเพราะว่าลิไกอ่ะเข้าใจที่มันต้องใช้ความคิดความวิเคราะห์เหตุผลเยอะๆเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวข้องกับได้หรือไม่ใช่ไหมเข้าใจได้เข้าใจได้ลิไกเดคิรุอย่างเช่นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรแบบมันไม่ใช่แค่ต้องเข้าใจแบบใช้จิตใจเข้าใจอ่ะมันจะต้องใช้ความคิดใช้หลักการใช้เหตุผลเข้าใจอ่ะลิไกเดคิรุเข้าใจทฤษฎีโมเมนตัมเข้าใจทฤษฎีตรีโกณมิติไม่แก่เสียงไม่เข้าใจเหมือนกันลิไกเดคินายใช่ถ้าปฏิเสธของมันก็จะเป็นอะไรคะเดคินายไม่สามารถเข้าใจได้อันนี้ก็เป็นรูปอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรกออไหมกออนะคะเขียนเอาไว้ด้วยกอเราอยากพูดแบบสุภาพก็ใช้บ่อยเดคิรุก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะเดคิมัสไงเดคิมัสเหมือนทวนคอสกิยาไปด้วยเลยเนาะลิไกเดคิมัสแล้วก็ถ้าปฏิเสธแบบสุภาพอะไรคะเดคิมาเซนลิไกเดคิมาเซนอันนี้ใช้บ่อยโอเคไหมต่อเลยนะเซนเซยกตัวอย่างการใช้เรียวไกแล้วนะคะกระดานต่อไปเดนเซลบอันนี้สักครู่นึงใช้บ่อยแบบโดดๆเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยเดียวไกก็จะเป็นแบบกันเองเนาะกันเองเดียวไกบางทีก็อาจจะใส่สุดุมาก็ได้บางทีก็อาจจะใส่เป็นชิมัสก็ได้อะบอสบางทีอาจจะพูดชิมัสกับเราก็ได้เดียวไกชิมัสหรือใช้รูปอดีตเดียวไกชิตะเดียวไกชิมัสตะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่โลดเราจะพูดเรื่องอะไรตรงนี้ก็คืออะไรคะกออกออหมดแหละเดียวไกกออเดียวไกสรุปกออกันเองนะลูกเดียวไกชิมัสทำไมคะสพแต่แบบยังไม่สพขั้นสุดนะสพทั่วๆไปใช่ไหมเดียวไกชิมัสอันนี้ก็คือกออสิคะลูกกออก็อันนี้ก็คือสพทปสุภาพทั่วไปถ้าสุภาพขั้นสุดเดี๋ยวจะอยู่ฝั่งนี้โอเคไหมอันนี้ใช้บ่อยเดียวไกเด
了解する了解します了解した了解しましたมาดูสุภาพขั้นสุดที่เมื่อกี้เซนเซบอกว่ามันเป็นภาษายกภาษาถ่อมตนเมื่อกี้นี้ที่เซบอกว่ามันเป็นภาษาถ่อมตนของอะไรนะวากาดุก็คือคาชิโคมาลิมาชิตะส่วนมากใช้แบบอดีตและอดีตแบบสุภาพด้วยคาชิโกมาริมาชิตะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะจำไปทั้งดุนได้เลยคาชิโกมาริมาชิตะอันนี้ก็คืออะไรอ่ะที่เซดาไว้สุภาพเวอร์ใช่ไหมสุภาพเวอร์เขียนไปก็ได้ค่ะสอพอวอสุภาพเวอร์สุภาพยกกำลังสองก็ได้อ่ะสุภาพยกกำลังสองแล้วก็มีอะไรอีกนะโชจิใช่ไหมโชจิสุดโชจิชิมาชิตะแล้วกันเอาวันนี้บ่อยเอาที่ใช้บ่อยโชจิชิมาชิตะโชจิชิมาชิตะแบบนี้เนาะอันนี้คือโชจิชิมาชิตะคำนี้ก็เป็นสอพอเหมือนกันนะคะสอพอยกกำลังสองแล้วก็อีกอันนึงที่เซนเซบอกว่าถ้าหนูจะใช้อันนี้ถ้าหนูจะใช้เดียวไกหนูก็ต้องเป็นเดียวไกเลยคะเดียวไกอิตาชิมาชิตะเดียวไกอิตาชิมาชิตะรับทราบแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็สอพอยกกำลังสองนะอันนี้ยกกำลังสองเหมือนกันสอพอยกกำลังสองโอเคได้คำศัพท์เยอะเลยนะคะอันนี้อะไรนะอันนี้ก็อันนี้แหละเดียวกันโอเคไหมนะประมาณนี้อ่ะเซนเซเขียนไว้ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเลยอ่ะเซนเซทำแบบนี้ให้โอเคไหมแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆแคปหน้าจอไว้นะคะจดไว้นะตรงนี้เงาจะมันจะสะท้อนนิดนึงนะคะแต่คิดว่าพอจะได้แหละใครยังจดไม่เสร็จหรือว่ามองกระดานไม่ชัดนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเซนเซทิ้งประโยคไว้ให้ทุกคำเลยเราจะได้ copy แล้วก็เอาไปปริ้นอ่านได้เลยนะคะโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่มารับชมคลิปกันเนาะคลิปมีปัญหาบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยเนาะเซนเซทำคนเดียวนะบางทีก็มีแบบเอ้ยหลุดๆเผลอๆไปบ้างต้องขออภัยด้วยยังไงก็ฝากนะใครที่แบบอยากเรียนเต็มๆไม่อยากให้มีสะดุดหรือว่าอะไรยังไงก็เข้าคอร์สเรียนแบบเต็มหลักสูตรนะเซมิคอสมินน่ะ1 2 3 4เรียนแบบระดับต้นเลยนะคะยังไม่เป็นอะไรเลยจนไปถึงระดับกลางนะก็คือ1 2 3 4เนี่ยครอบคลุมเนื้อหาอยู่ในระดับต้นเป็นคอสเรียนแบบเข้ากลุ่ม Facebook นะคะเรียนได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาเนาะ 3,000 บาทอยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีพมีคำถามอะไรก็ถามกันเข้ามาใน LINE ได้ตลอดเลยนะคะ今日はお疲れ様でした。また今度。วันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ